ขยับไปทิ้งให้ฉันหน่อยมองหน้าทำไมมีปัญหาไหมกุญแจให้พี่หน่อยไม่ได้อยู่ที่ชั้นนะอยู่ที่พี่ก็เมื่อเช้าอ่ะฟองเป็นคนออกจากห้องคนสุดท้ายนะเฮ้ยหรือว่าอยู่ในถุงขยะนั่นไปรีบไปหาเลยนี่แม่บ้านขยะที่ฉันทิ้งเมื่อเช้าอ่ะอยู่ไหนฉันเอาไปทิ้งให้แล้วค่ะอยู่กองขยะทางนู้นค่ะมีอะไรหรือเปล่าครับเมื่อเช้ามีแม่บ้านคนหนึ่งเอาขยะมาทิ้งกุญแจอยู่ในถุงอ่ะนายเห็นไหมขยะตั้งเยอะขนาดนี้ผมจะรู้หรอครับว่าไหนเป็นของคุณคุณครับเดี๋ยวช่วยพ่อผมหาหน่อยนะครับคุณถุงสีฟ้านั่นไงเอ๊ะทำไมมันสกปรกขนาดนี้อ่ะนี่แกรื้อขยะยังไงอ่ะดูสิกุญแจฉันสกปรกหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณอ่ะใช้เสื้อของคุณอ่ะเช็ดกุญแจให้สะอาดก่อนนะแล้วค่อยเอามาให้ผมเดี๋ยวไม่ต้องเช็ดแล้วดูเสื้อคุณสิสกปรกเหม็นก็เหม็นยิ่งเช็ดมันก็ยิ่งสกปรกนี่พวกคุณทำแบบนี้มันจะเกินไปไหมอ่ะกุญแจเนี้ยจะเอาอยู่ไหมสกปรกขนาดเนี้ยฉันไม่เอาหรอกจะเอาหรือไม่เอาให้เขาเนี่ยใช้น้ำสะอาดล้างกุญแจของผมให้สะอาดก่อนแล้วค่อยเอามาให้ผมเอาถ้าคุณจะเอาอ่ะก็ลงไปเก็บเองในถังขยะนะพี่เขาอุตส่าห์ช่วยคุณหากุญแจคำว่าขอบคุณสักคำก็ยังไม่มีแถมยังมาดูถูกเหยียดหยามพี่เขาอีกเพราะคุณนั่นแหละที่มันเป็นขยะสังคมถึงแม้ว่าเนื้อตัวพี่เขาจะสกปรกแต่สังคมไม่รังเกียจแต่คนจิตใจสกปรกยังคุณสังคมรังเกียจพี่คะไปกันเถอะบ้านฉันของเก่าเยอะเลยพี่อะไรไปเก็บของอะไรไปเก็บไม่เร็วไม่ได้เข้าห้องแล้วเนี่ย